ไทยทึ่งคุณผู้ชมชาวเมดินเทลแลนด์แล้วก็อานนท์ครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าบ้านทองหยอดครับสถานที่นอกจากที่จะปั้นทองหยอดขนมไทยปกติเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ปั้นนักแบดมินตันแชมป์โลกเลยนะฮะนั่นคือน้องเมย์นั่นเองเดี๋ยวตอนที่จะเจอน้องเมย์เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบกับผู้ที่ปลุกปั้นเหล่าแชมป์ทั้งหลายเนี่ยนะครับนั่นก็คือแม่ปลุกครับอยู่ด้านในแล้วครับตามผมเข้ามาเลยฮะและคนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนั่นคือแม่ปลุกกมลาทองกรครับที่คนไทยของเรารู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะผู้ที่ปลุกปั้นนักแบดมินตันไทยดังไกลระดับโลกครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานขนมไทยบ้านทองหยอดแห่งนี้อีกด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้แม่ปุกเนี่ยพาผ้าแล้วก็ชาวเบนไทยแลนด์แล้วก็อันโน้ตเนี่ยนะครับไปดูโรงงานของแม่ปุกหน่อยบ้านทองหยอดในนี้อันนี้ก็เป็นฝอยทองนะคะครับแม่อันนี้กำลังแพ็คอยู่ค่ะส่วนใหญ่เราจะขายส่งค่ะขายปลีกก็มีนิดหน่อยเพราะว่าอันลูกค้าเขามาซื้อที่บ้านเนี่ยที่โรงงานเนี่ยครับผมค่ะโอ้ยทำต้องทำสดใหม่ทุกวันเลยนะแม่ค่ะนี่คือทั้งหมดที่ทองหยอดนะฮะแม่ค่ะทองหยอดอันนี้จะเป็นอย่างเม็ดเล็กค่ะครับผมมันต่างกันยังไงฮะเล็กกับใหญ่คือแค่ขนาดหรือเปล่าแม่คืออย่างเม็ดเล็กนี่เขาเรียกอย่างพิเศษแป้งก็จะหอมกว่าครับปกติเราจะเห็นทองหยอดเมื่อไหร่มันจะเป็นไข่เป็ดใช่ไหมค่ะเป็นไข่เป็ดแต่ว่านี้จะเป็นไข่ไก่มันรสชาติมันจะต่างกันไหมฮะไข่ไก่ก็มันจะนุ่มกว่ามันจะนุ่มกว่าอันนี้เม็ดใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบปกติที่เราทานกันปกตินะแม่ค่ะที่เป็นแบบปกติคือเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยก็เป็นธรรมชาตินะฮะก็เก็บได้ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะอ๋ออาทิตย์นึงแต่ถ้าอยู่ตู้เย็นก็อยู่ได้เรื่อยๆค่ะอยู่เรื่อยๆเลยตรงนี้จะเป็นที่ทำทองหยอดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเพราะน้องเมย์ทำอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนในสมัยก่อนผมเคยเห็นแม่ทำตอนแม่ผมทำเลยจะเป็นแบบกระทะทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยน้อยๆอันนี้มันทำทีละเยอะๆวันหนึ่งเป็นแสนโอ้เป็นแสนเลยแม่เป็นแสนลูกเลยค่ะแรกๆแม่ก็เรียนจากผู้ใหญ่ที่อายุมากๆแล้วคนโบราณนะคะแม่ก็เรียนประมาณสักอาทิตย์นึงพอแม่ทำได้ปั๊บแม่ก็พัฒนาสูตรไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็ได้ทำเองคุณยายแก่ๆคนนึงมาสอนคุณแม่แล้วนานมากแล้วค่ะตรงนี้คืออะไรครับแม่อันนี้คือการทำพวงหยิบค่ะอ๋อค่ะจากที่เราหยอดมาแล้วเราก็มาจับเป็นดอกหน้าที่ตรงนี้ก็คือแม่น้องเมย์เคยทำอยู่อ๋อตรงนี้ค่ะแล้วน้องเมย์ก็คือเคยเวลาที่ว่างๆจากไม่ได้ตีแบดอ่ะก็มาอยากอยู่กับคุณแม่ก็มานั่งยืนช่วยเรียนตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนโรงงานนี่เป็นคอร์ดแบดคอร์ดแบดอยู่ตรงไหนครับแม่ตรงนี้อะค่ะตรงนี้เลยเนี่ยคอร์ดตรงพอดีเลยค่ะที่ทำทองหยอดเนี่ยนะฮะแม่ใช่ค่ะโคตรเป้แล้วก็สุดเขตนะคะครับผมที่เมืองอันดับต้นๆของโลกครับแม่เนี่ยซ้อมอยู่ในนี้น้องเมย์เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นโรงงานตรงนี้ครับก็คือน้องเมย์ก็ซ้อมที่นี่ตั้งแต่เด็กอ๋อคือที่นี่มีทั้งเน็ตมีทั้งอะไรทุกอย่างหมดเลยแม่ทุกอย่างครบเลยค่ะมีไฟระบบมาตรฐานเลยครับผมเหมือนที่แม่บอกเมื่อกี้ว่าน้องเมย์มาช่วยแม่ทำขนมอยู่ตรงนี้ใช่ใช่เขาก็นั่งอยู่แถวๆนี้แล้วเขาก็ได้ยินพี่ๆเขาตีนั่งดูอยู่ตรงนี้มันก็เลยเกิดว่าเขาเห็นแล้วเขาก็ชอบด้วยก็เลยตีด้วยเลยในโรงงานเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันมีเครื่องแล้วก็มีน้ำตาลมีแก๊สอะไรที่ร้อนนะคะน้ำเชื่อมก็ร้อนแม่ก็เลยเอาเด็กๆเหล่านี้ไปขอดแบตกับแม่ด้วยที่ขอดที่มีจำนวนที่มากกว่านี้ค่ะก็เอาไปซ้อมไปหัดเล่นเหมือนกับลูกๆของแม่เนี่ยค่ะเอาล่ะเมื่อกี้เราเดินดูโรงงานของแม่ปุกเรียบร้อยนะฮะบ้านทองหยอดเดี๋ยวเรามาชิมหน่อยดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงอย่างที่แม่ปุกบอกว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ลักษณะเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นเลยงั้นผมเริ่มจากทองหยอดแล้วกันนะแม่นะทองหยิบของแม่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงครับแม่ที่อื่นเขาจะใส่แป้งด้วยแต่ของแม่มีแต่ไข่อย่างเดียวเนื้อมันจะเนียนๆมันจะเป็นชั้นๆลักษณะเม็ดขนุนมันต่างกับเม็ดขนุนปกติครับแม่ปกติมันจะเป็นเรียวๆยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับทำมาจากถั่วเหลืองแท้ๆแต่ที่อื่นเนี่ยเขาจะผสมมันเพื่อให้ลดต้นทุนฝอยทองต่างยังไงครับแม่ก็คือจะไม่หวานจัดค่ะจะไม่หวานจัดเวลาเราทำเนี่ยเราจะเอาน้ำเชื่อมออกหมดเลยครับแม่จะออกมันๆหน่อยเส้นจะเหนียวเหมือนวุ้นเส้นเลยจะยาวไม่รู้จบนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำขนมไทยอย่างพวกทองหยอดทองหยิบแล้วเนี่ยแม่อย่างที่รู้ว่าแม่เป็นคนปั้นนะครับน้องๆที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันนี่เยอะโดยส่วนตัวแม่ชอบเล่นกีฬาไหมครับชอบค่ะชอบเล่นกีฬาแบดมินตันสมัยก่อนเนี่ย
ฐานะคุณแม่ครอบครัวถือว่ายากจนครับแม่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นก็ทำเนี่ยแหละค่ะขนมเนี่ยตั้งแต่เด็กครับอายุ9ขวบแม่ก็ทำงานอย่างนี้แล้วอ่ะแม่มีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงครับได้ดิบได้ดีเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยกีฬาก็ดีไม่ใช่แค่ลูกของแม่เองลูกของคนอื่นด้วยแม่มีวิธีการเลี้ยงเขายังไงครับแม่ก็คือคุณแม่ให้ลูกเนี่ยนอกจากเรียนหนังสือแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งอย่างก็คือเล่นกีฬาเป็นหลักมันทำให้เขาไม่เอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นก็พอเล่นกีฬาเหนื่อยก็อยากนอนใช่ไหมฮะมีเวลาน้อยในการเรียนหนังสือก็จะตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยตอนแรกเรื่องเรียนมาเป็นเรื่องที่หนึ่งพอน้องเริ่มโตขึ้นไปติดทีมชาติกีฬามาเป็นเรื่องที่หนึ่งละเรื่องเรียนมาเป็นเรื่องที่สองละเหมือนน้องเมย์ปัจจุบันนี้เพราะว่าเขาสามารถไปได้ในระดับโลกเราก็ต้องกีฬามาอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือประสบความสำเร็จโดยที่เด็กเหล่านี้เล่นกีฬาก็ได้นะฮะได้สุขภาพได้เป็นเด็กดี คือคนที่เล่นกีฬาส่วนใหญ่คือจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะพอโตมาทุกคนก็คือรู้เหตุผลแต่ละคนอย่างทุกคนเนี่ยเป็นลูกของพนักงานหมด คนแรกก็คือเป็นแชมป์ยูทโอลิมปิกก็เป็นเหรียญแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยนะคะคู่กับน้องเมย์เลยอยู่ห้องเดียวกันเลยก็คือสักกายสุดเลขได้แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาตินี่3เหรียญทองในปีเดียวกันปัจจุบันเนี้ยเขาก็เลือกเรียนมาอันดับ1อันที่2คือฝึกเป็นโค้ชตอนนี้เป็นผู้ซ้อมให้น้องเมย์แล้วก็เป็นโค้ชสอนให้กับเด็กๆที่บ้านทองหยอดด้วยดีมากเลยครับแม่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้แม่เนี่ยพาพวกเราไปดูสถานที่ทำให้บรรดาแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหรางวัลไหนก็ตามรวมไปถึงน้องเมย์เองของพวกเราเนี่ยนะฮะได้ดูเลยว่าเส้นทางการที่เขาจะไปเป็นแชมป์เนี่ยนะครับการที่เขาได้ไปสู่การเป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็การเป็นนักกีฬาที่เด่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราไปดูกันตรงนู้นเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากกินขนมหวานกันอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราก็ย้ายจากตรงโรงงานมาอยู่ที่ขอเรียบร้อยสถานที่แห่งนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับแม่9ปีแล้วค่ะ9ปีใช่ไหมครับแล้วเขาตีกันตรงไหนฮะแม่แบบก็ตีในขอเนี่ยค่ะ2ฝั่งนี่เลยอ๋อมี2ฝั่งมีทั้งหมดกี่สนามเนี่ย18สนาม18เลยเหรอโหเยอะมากส่วนใหญ่ที่เป็นหลักก็คือการเรียนการสอนค่ะครับผมมีมาตีเล่นบ้างมั้ยครับมีค่ะมีออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นเวลาที่ไม่ได้ตรงกับเวลาที่เราสอนนักเรียนนะคะครับเป็นที่ช่วงว่างระหว่างนอกเวลาโรงเรียนที่เนี่ยแม่รับตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนนี้4ขวบก็รับแล้วค่ะอุ๊ยเขาตีได้แล้วเหรอเพราะว่าเขาอยากตีคือพอคุยแล้วสัมภาษณ์แล้วเขาเหมือนกับฟังคำสั่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับแต่ถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องก็ยังไม่รับมาถึงที่แล้วเนี่ยอยากเห็นถ้วยรางวัลเอาถ้วยล่าสุดก่อนแล้วกันนะคะที่เป็นถ้วยที่เป็นความภูมิใจของประเทศไทยเลยแล้วกันค่ะก็เป็นถ้วยแชมป์โลกค่ะคือเป็นถ้วยที่น้องเมย์ได้ในรายการ World Championship ค่ะชื่อหวานเหล่าจีอ๋อแม่พูดภาษาจีนได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะแต่มันชื่อหวานเหล่าจีเพราะว่าโค้ชบอก BWF World Championship 2013นี่นะฮะใช่ค่ะก็เป็นของ Women Single ก็คือหญิงเดี่ยวค่ะหญิงเดี่ยวหญิงเดี่ยวนะฮะ8ครั้งที่แล้วมาเนี่ยจีนได้แชมป์มาตลอดหญิงเดียว8ครั้งติดกันอันนี้เป็นครั้งที่9ที่เขาน่าจะทำได้ครับผมเราก็เลยไปทำลายกำแพงเขาไปซะแล้วกำแพงเมืองจีนก็เลยทำให้ได้ถ้วยนี้ขึ้นมาทำให้สถิติโลกของจีนหยุดแล้วรางวัลข้างๆนี่คือรางวัลอะไรครับคุณแม่อันนี้ก็เป็นทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ทำเป็นบัตรประชาชนพิเศษค่ะเป็นทองคำให้กับน้องเมย์ค่ะโอ้ยเขาจะเขียนว่าบัตรพลเมืองกิตติมศักดิ์เลยนะฮะใช่ค่ะใช่ตัวจริงก็มีเป็นขนาดเท่าของจริงแต่เป็นทองแบบนี้ค่ะใช้ได้ไหมแม่ใช้ได้จริงป่ะใช้ได้จริงค่ะจริงเหรอค่ะไปที่ไหนก็จะได้รับสิทธิพิเศษคุณผู้ชมครับนี่คือบรรดาของรางวัลนะครับหรือว่าถ้วยรางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นใบประกาศเกียรติคุณเยอะแยะมากมายนะครับของบรรดานักกีฬาที่อยู่ในโรงเรียนบ้านทองหยอดแห่งนี้นะครับยังมีชาวต่างชาติที่เขามาเก็บตัวอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับคุณแม่ตอนนี้ขณะนี้ก็มีจีนอยู่นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแคนาดาครับผมค่ะแต่ที่กลับไปแล้วก็คือจะเป็นสเปนไม่ได้กลัวเขามาล้วงเอาแท็กติกอะไรเราไปหรอเราก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะครับการที่มีหลายๆประเทศมาเก็บตัวอยู่กับเราก็ทำให้เด็กเราหลากหลายมากขึ้นด้วยแล้วเขาได้กินทองหยอดแม่บ้างป่ะฮะคุณแม่ไม่ให้กินหรอกถ้ากินแล้วเดี๋ยวได้แชมป์จริงเหรอทำไมอ่ะแม่เขาเป็นต่างชาติเขาอาจจะไม่ค่อยชอบของหวานแม่ครับถึงเวลาที่พายต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวแม่ไปนัดน้องเมย์ให้หน่อยนะครับพอดีผม
ตอนนี้แบบขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะออกกำลังแล้วฮะแม่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมไปก่อนนะแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะบ๊ายบายมาก่อนที่จะไปประลองฝีมือกับแชมป์โลกของเราต้องมีการปลุกปั้นผมก่อนครับสอนคนแรกในรอบเกือบ10ปีถ้าอยู่เซ็นเตอร์เข้ามาก็หยอดก่อนอ่ะ1 2 3เอออ่ะมาใหม่เร็วอ่าเก่งมากฮึบใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวส่งแข่งกันเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่แม่ปลุกเนี่ยนะครับปลุกปั้นผมด้วยมือครับตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาตีแบตกับแชมป์โลกของเราหน่อยครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเมย์ครับได้ข่าวว่าก่อนหน้าที่น้องเมย์จะมาตีแบตอะไรเนี่ยเคยช่วยเขาแบบทำขนมทองหยิบทองหยอดอยู่นู่นจริงไหมฮะก็เคยค่ะเพราะตอนเด็กๆก็อยู่ในโรงงานพอแค่ทองหยิบเสียค่ะหนูก็ต้องกินเพราะว่ามันไปทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยพร้อมที่จะประลองกับพี่ไหมพร้อมค่ะไม่กลัวแพ้หรอคะไม่กลัวค่ะเฮ้ยชัวร์ป่าวเพราะว่านักกีฬาจีนก็ชนะมาแล้วนี่เอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ปลอมฝีมือกันเรียบร้อยครับดูจากเหงื่อก็รู้ว่าใครฟิตไม่ฟิตซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงน้องเมย์ซ้อมวันละ6ชั่วโมงค่ะ8ถึง10บ่าย3ถึง5โมง1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะโอ้ทำไมมันต้องซ้อมเยอะขนาดนี้เออพี่อยากรู้จะได้ไม่ต้องว่างมั้งจริงเหรอคือเปล่าค่ะมันก็เหมือนแบบยิ่งเราซ้อมเยอะเราจะเก่งกว่าคู่ต่อสู้ไงคะมันก็เหมือนแบบเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ในทั้งความแม่นหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายเล่นแบดมินตันนะเอาเฉพาะแบดนะกี่ปีละ12ค่ะเสน่ห์ของกีฬาคิดว่ามันมีมันทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างเหมือนให้เราวางแบบแผนในเกมแล้วก็เหมือนตัดสินใจเองเพราะว่าบางครั้งคือโค้ชก็ช่วยในการฝึกแก้ไขแต่ว่าไม่ได้หมดคือเราก็ต้องตัดสินใจเองคิดเองบ้างเวลาที่แม่ปุกเลี้ยงลูกหรือว่าเลี้ยงเด็กๆเนี่ยแม่ปุกจะให้เลือกเลยเกี่ยวกับเรื่องว่าเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องกีฬาอันไหนมาก่อนมาหลังของน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์เลือกอะไรมาเป็นอันดับแรกครับคืออาชีพของเมย์คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งค่ะสำหรับเรื่องเรียนก็คือไม่ได้ทิ้งแต่ว่าเราก็ควรมีความรู้ไว้บ้างเพราะว่าอีกอย่างมันก็อาจจะเป็นเรื่องภาษาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยค่ะสัญลักษณ์หนึ่งของคนไทยหรือว่าประเพณีหนึ่งนั่นคือเรื่องของการไหว้หนูนำประเพณีการไหว้เนี่ยให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นชาวต่างชาติเห็นการไหว้ของเราแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาตัดสินในแต่ละแมตช์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเห็นหนูแบบยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเวลาเขามาคนส่งลูกให้ อะค่ะยกมือไหว้เขาแล้วเขาก็ยกมือไหว้ตอบอะไรเงี้ยเขาก็รู้นะว่าเป็นประเพณีของเขาใช่ไหมเด็กหลายๆคนที่กำลังซ้อมที่กำลังเป็นนักกีฬาแบดมินตันในตอนนี้อยู่เนี่ยมันต้องเห็นเราเป็นไอดอลแน่มีอะไรอยากจะแนะนำเด็กๆเหล่านั้นบ้างไหมครับกว่าที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้ค่ะบางครั้งก็ต้องมีอะไรที่เราต้องเสียสละบ้างไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งอาจจะไม่ได้เที่ยวคือเราก็ต้องตั้งใจซ้อมแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดอ่ะฝากแฟนๆส่งกำลังใจเชียร์ในรายการ China Master แล้วก็ Japan Open ให้กับนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนด้วยค่ะไม่ใช่เมย์คนเดียวเอางี้น้องเมย์ซื้อตั๋วเครื่องบินให้พี่ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวที่อยู่เดี๋ยวพี่หาเองโอเคนะโอเคโอเควันนี้ขอบคุณมากคุณเมย์ขอบคุณครับขอบคุณครับก็เรียกว่ากระแสของน้องเมย์นะครับหลังจากที่ได้รับแชมป์เนี่ยทำให้โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดมีคนแห่มาเรียนเพิ่มแทบไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับใครจะไปรู้ล่ะครับจากโรงงานทำขนมจะต่อยอดกลายมาเป็นคอร์ตแบดที่หล่อล้อมและก็ปลุกปั้นแชมป์โลกแบดมินตันหญิงคนแรกของประเทศไทยได้อย่างน่าภูมิใจนั่นก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับว่าแบบนี้มันธรรมดาไปถ้าจะให้แบบหน้าทึ่งจริงๆสำหรับ Made in Thailand ต้องเป็นหน้าพิธีกรเอ๊ะแกะสักเป็นหน้าพิธีกรดีกว่า
ดีไหมฮะเอาเป็นหน้าของเจ้ายักษ์นี่แหละนะครับหนึ่งอย่างยักษ์นี้นะครับสองคือหน้าภาคเอาล่ะมาบั่นหน้าเราดีกว่าคือมาก